สวัสดีค่ะดวงประจำวันที่9เมษายน2565วันเสาร์นี้นะคะสีที่เป็นมงคลนะคะใส่แล้วเฮงใส่แล้วปังนะคะใส่แล้วเสริมพลังงานบวกก็คือสีดำม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเอาละค่ะถ้าใครจะไปติดต่อการงานอยากประสบความสำเร็จราบรื่นนะคะก็ต้องใส่เสื้อแต่งกายนะคะด้วยโทนสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลเสริมดวงเรื่องของการงานนะคะส่วนการเงินคือสีฟ้าและสีแดงค่ะเสริมความรักต้องสีชมพูนะคะและเสริมสุขภาพนะคะให้แข็งแรงก็ต้องสีเหลืองสีทองสีส้มค่ะและสีที่ไม่ควรใส่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือสีเขียวนะคะเขียวแบบสดๆเขียวแบบเขียวตองอ่อนนั่นเองค่ะเป็นสีที่การกินีสำหรับวันเสาร์นะคะในวันที่9เมษายน2565ค่ะนะคะทีนี้ยามนะคะยามเลิกยามในการออกจากบ้านเพื่อให้ได้ชัยชนะนะคะให้ได้ประสบความสำเร็จราบรื่นนะคะยามที่ดี40นะคะในวันเสาร์วันพรุ่งนี้คือ8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา48นาทีนะคะ40เนี่ยนะคะจะพูนผลจรดลลาภมากมีนะคะแต่ถ้าสำหรับเลยเวลามาเป็น10นาฬิกา49นาทีถึง13นาฬิกา12นาทีนะคะเริงไม่ค่อยดีค่ะกากบาทนะคะกากบาทตัวอัปปรีแม้จรณีจะอัปปรานั่นเองนะคะก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะคะช่วงเช้าตรู่ก็ไม่ดีนะคะช่วงตั้งแต่6โมงเช้านะคะ6โมง1นาฬิกา6โมง1นาทีถึง8โมง24นาทีนะคะก็เลิกก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ10อย่าเพิ่งจรแม้รานรอนจะอับปรานั่นเองนะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะระยะเวลาช่วงเวลาที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตามฤกษ์ยามอุบากองโหราศาสตร์โบราณไทยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาเข้าสู่การทำนายดวงนะคะโดยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันดวงประจำวันในวันที่9เมษายน2565กันค่ะเป็นวันเสาร์นะคะดวงประจำวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในวันที่9เมษายนดวงของคุณได้ไพ่9ดาบนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คะในวันที่9เมษายน2565นะคะให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะก่อนออกจากบ้านหรือว่าตื่นเช้ามาไม่ได้มีธุระนะคะไปติดต่อการงานอะไรที่ไหนนะคะก็ขอให้ทำตัวให้สดชื่นสดใสค่ะนะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะทำจิตใจให้เบิกบานสงบแล้วก็นั่งสมาธินะคะจะช่วยทำให้คุณนั้นมีจิตใจที่สดใสมีสมาธินะคะแล้วก็ช่วยทำให้ดวงชะตานั้นเปิดรับสิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรให้ต้องติดขัดหรือเป็นกังวลหรือไม่สบายใจหรือมีเรื่องของความปวดหัวนะคะรู้สึกว่าไม่สดชื่นก็ให้ใช้นะคะความสงบใช้การสวดมนต์นะคะแล้วก็พยายามรีแลกซ์ตัวเองให้มากๆนะคะออกกำลังกายเบาๆเพื่อที่จะทำให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะและถ้าจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านไปไหนนะคะก็ขอให้มีสติแล้วก็พกเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลไปด้วยถ้าใครมีหลวงปู่ทวดนะคะก็นำติดรถไปด้วยค่ะก็จะได้อุ่นใจนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในวันที่9เมษายนนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้คุณจะไปทำธุระอะไรที่ไหนติดต่อการงานอะไรที่ไหนนะคะคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือส่งเสริมซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะให้ราบรื่นนะคะแล้วคุณเองก็จะมีสง่าราศีค่ะคำพูดคำจาดูมีอำนาจดูน่าเชื่อถือนะคะจิตใจก็ดูจะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแล้วก็จิตใจเข้มแข็งด้วยจะทำอะไรก็จะราบรื่นประสบความสำเร็จมีอำนาจในตัวเองค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์
ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในวันที่9เมษายนนี้ก็จะทำกิจการงานได้บริหารจัดการออกคำสั่งอะไรก็ดูจะสมหวังราบรื่นเป็นไปได้ดั่งใจนะคะงานเสร็จสมดังปรารถนานะคะแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะอำนวยความราบรื่นหรือว่าอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของการงานเป็นไปได้ด้วยดีด้วยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนี่จะดีมากๆเลยพรุ่งนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดได้ผ่อนคลายมีความสุขกายสบายใจได้อยู่กับครอบครัวนะคะได้ทำกับข้าวได้ทำงานบ้านได้ทำอะไรที่ร่วมกันทำกิจกรรมกับครอบครัวมีความรักความผูกพันมีความรีแลกซ์นะคะผ่อนคลายสบายใจในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของความสบายๆนะคะแล้วก็การที่จะได้รับประทานอาหารอร่อยๆ อาจจะได้รับประทานอาหารฝีมือคุณแม่นะคะหรือทับกับข้าวทานเองกับครอบครัวอร่อยอร่อยนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะในวันที่9เมษายน65นี้นะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือไปทำบุญนะคะร่วมกับครอบครัวก็ดีจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ได้รับสิ่งดีๆนะคะเป็นสิริมงคลนะคะดวงชะตามีบารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนช่วยเหลือนะคะทำให้สำเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนาแล้วก็มีความสงบร่มเย็นในชีวิตค่ะหรือจะไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะในวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าจะนั่งสมาธิหรือจะอ่านหนังสือหรือจะเล่นโยคะนะคะเพื่อเป็นการที่จะทำให้มีความสงบร่มเย็นภายในจิตใจแล้วก็มีสติและเสริมปัญญาค่ะนะคะคุณจะได้มีการ เพิ่มพูนนะคะความรู้จากการอ่านหรือการได้ไปมีประสบการณ์อะไรที่ได้รับจากคนที่เขามีภูมิความรู้ที่ดีหรือการไปพูดไปคุยเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีภูมิความรู้ได้รับคำแนะนำได้รับคำชี้แนะได้รับการแนะแนวนะคะทำให้ได้พบหนทางสว่างแห่งปัญญาหรือได้แรงบันดาลใจหรืออาจจะได้ทางสว่างทางออกของปัญหาค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในวันดีจังเลยนะคะการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาแบบรัวๆค่ะนะคะไหลมาเป็นเรียกว่าเปิดก๊อกเลยนะคะแต่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาจากการค้าการขายรายได้จากการทำงานนะคะจ็อบเล็กจ็อบใหญ่หรือว่าธุรกิจต่างๆนะคะดวงจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหรือว่าจะมีอำนาจนะคะในการใช้เงินเนี่ยทำในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการค่ะในวันที่9เมษายน65นี้นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยดวงดีในเรื่องของการเงินถ้าจะไปติดต่อในเรื่องของการเงินพรุ่งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากถ้าจะไปทวงเงินนะคะลูกหนี้ต่างๆก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินนะคะทวงหนี้ได้ค่ะก็สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงดีนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินและรายได้นะคะเอาละค่ะก็เป็นการทํานายดวงนะคะประจําวันนะคะโหราเดลี่ในช่อง Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอค่ะพบกันที่นี่ทุกวันนะคะราวๆประมาณ 1:00 ถึง 3:00 นะคะทาง Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอค่ะสําหรับการทํานายดวงประจําวันนะคะก็ฝากติดตาม Channel นี้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ